สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กับโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มาทานอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วในวันนี้นะคะแองจี้ก็มาอยู่ที่โรงแรมดวงตะวันนะคะอยู่ที่ห้องอาหารตะวันนะคะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นและจะมาทำการทานให้ดูเหมือนเดิมนะคะแซลมอนนี่จะบอกว่าตักมาเยอะมากน่าจะเป็นกิโลละมั้งสีมันสวยมากมากเลยนะคะรอบนี้แองจี้จะมะนาวมาบีบใส่แซลมอนเพราะว่าการกินแซลมอนแบบเพียวๆบางทีมันจะเลี่ยนขนาดนี้เลยวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยก็จะมาทำคลิปกินนี่คือครั้งที่สองที่มานะคะกับโรงแรมดวงตะวันเนี่ยคุณเมื่อท่าวันเกิดพี่เจมอาทิตย์ที่แล้วก็คือนะก็ไปกินข้าวกับพ่อกับแม่อันนั้นก็คือจบแล้วเลี้ยงกันในครอบครัววันนี้ก็เหมือนกับว่ามาเดทก็ถามพี่เจมว่าพี่เจมอยากกินอะไรนางก็ชอบกินปลาแซลมอนถ้านางก็บอกว่านางอยากกินที่นี่เพราะว่ามันดีมากว่ามีอันที่กินผักขอบคุณผักด้วยนะคะเพราะมันแก้เลี่ยนได้ดีที่เห็นมกปังอะไรอ่ะนักกินอ่ะที่เขากินให้ดูอ่ะ ASMR เขาเอาจิ้มเป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซีซ่าเหรอเป็นซอสอะไรทาท่าเออเป็นซอสทาท่าเดี๋ยวลองจิ้มดูมันได้อีกรสชาติหนึ่งลองเจมลองรู้สึกอะไรแบบเป็นการเรียนรู้ที่ชอบเพราะว่าอยู่ความหนาของปลาแซลมอนประมาณ1 เซนได้จิ้มมากมากนุ่มมากคือแบบนุ่มมากอ่ะเหมือนถ้าไม่ต้องเคี้ยวทั้งหมดนะทุกคน1 จานปุ่มๆมันหอมที่จะหมดแล้วนะคะจมูก หัวปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วแต่รู้สึกว่าอาหารรอบนี้เขาจะเยอะมากเลยเนาะพี่เจมส์เนาะเยอะขึ้นเต็มกุ้งด้วยกุ้งใครชอบกินในร้านของกุ้งนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมเขาจะมีเป็นพวกเทปันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยอ่ะปั้นเพิ่มขึ้นมาใช่เขาปั้นมีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าพวกเทปันนะพวกสเต็กแบบนับหน้าแบบเริ่มเข้ามา
ปิ้งกุ้งย่างเยอะกว่าเดิมกุ้งนี่แบบโตๆมากอยากกินแบบมักตังเกาหลีที่แบบว่ากินแซลมอนกับกิมจิกับกิมจิอันนี้กิมจินะคะเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเข้ากันมากทำมาเป็นปลาทูน่านะคะเนื้อแดงแดงเลยแดง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 จิ้มแบบปกติก่อนโชยุเนื้อก็ดีมากอ่ะมีความสุขลองกินกับกิมจิลองกินกับสาหร่ายแล้วว่าที่นี่แบบว่าสำหรับเรานะคะคือแบบคุ้มแล้วก็แบบรู้สึกเอ็นจอยสุดอะเลยกลับมาเป็นรอบที่สองหมดพี่ว่าแข่งกินอยู่แล้วเนี่ยสองนาทีมันในรายของซูชินะคะนิดหน่อยนิดหน่อยซูชิเราตักมาไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำลายพื้นที่ในการกินของสดของเราต้องมีกิมจินะมันเป็นอะไรที่บอกว่าเข้ากันแล้วแบบทำให้ทุกอย่างมันไม่เลี่ยนเกินไปอะค่ะหัวเบลอเลยนะคะเนี่ยหัวเท่ากับฝ่ามือเตี้ยว่ามันจะถึกไปอ่ะคือว่าถ้าตักน้ำอร่อยอร่อยทุกคนอ
ัวเท่าประมาณ10ตัวโลนกุ้งมันกุ้งตัวย่างมาได้แบบว่าจุดมากนะคือมันไม่ไหม้เกินไปกำลังพอดีคือบางทีเขาจะย่างแบบกรอบเลยอันนี้มันแบบอร่อยมากนี่ก็จะรสอร่อยมากอีกจานนะคะกับแซลมอนจานยักษ์รวมด้วยทูน่าจานใหญ่อย่างนี้เลยจานเดียวไม่เคยพอต้องหาติดใช่เราต้องกินจนกว่าห้องอาหารจะปิดเริ่มจากชูยุก่อนพยายามอยากให้เป็น ASMR บ้างนะคะจำไม่รู้ว่าสภาพของอุปกรณ์มันช่วยได้ไหมเมื่อกี้เห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเป็นคนไทยเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสักนิดหนึ่งถ้าเป็นอันนี้ก็จะดูแบบละมุนนิดนึงอ่ะอยากให้กล้องถ่ายไปที่พี่เจมตอนนี้กุ้งอีก3จานไม่ชอบกินกุ้งไม่ใช่หรอชอบแรงอันนี้แอนจี้ก็กินปลาแล้วนะทุกคนก็เป็นพยานได้แต่ความฉลาดได้เท่านี้จริงพยายามจะให้เป็น ASMR เดี๋ยวที่นี่สุดของสุดแล้วล่ะนั่งร้องแต่ห้าโมงนี่ยังไม่รวมเวลาที่ไปทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อรอเวลาให้ตรงนี้เปิดคือมาตั้งแต่เช้าอ่ะตื่นมาตั้งแต่กี่โมง9โมงทำอะไรวะเนี่ยไปเดทใช้เวลาและสาระเพื่อมากินใหญ่เมื่อกี้จะหมดแล้วนะคะก็จิ้มแบบหลายๆน้ำจิ้มนั่นแหละน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็อร่อยนะพี่เจมส์เหรอตัวแบบ
ข้มข้นอ่ะไม่ได้แบบเป็นกำลังการเจอการแล้วถ้าใครชอบเปรี้ยวก็มีมะนาวให้แบบเออข้มข้นคือแองจี้กับพี่เจมส์นะคะแบบว่าวันพักผ่อนของเราอ่ะเราก็จะทำอย่างเงี้ยแหละก็คือกินคือเราไม่มีเวลาทำอะไรเลยอ่ะวันปกติไม่มีเวลาทำอะไรเลยแต่วันที่เราจะแบบว่าสามารถหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบหาความสุขได้ยังไงก็คือกินสำลักเลยกูวงเล็บต้องกินบุฟเฟ่ด้วยนะเพราะมันจะแบบเห็นหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราเกิดเป็นอารมณ์ของความสุขอะไรอย่างเงี้ยเห็นอาหารเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราแบบแฮปปี้อ่ะมีความสุขบุฟเฟ่สายบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเราต้องนี่นะครับจุดนะไม่แพงแพงด้วยถูกด้วยสดด้วยอาหารมีคุณภาพซัมมอนชิ้นหนาก็สำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ก็แนะนำเลยนะโรงแรมดวงตะวันนะคะเชียงใหม่ก็มีบุฟเฟ่หลายเจ้าเขาก็จะเปิดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มศุกร์เสาร์เท่านั้นควรจะโทรมาจองก่อนนะคะนะไม่ได้สปอนเซอร์เลยถามว่าอยากได้ไหมอยากได้มากถ้าใครนะคะสนใจร้านอาหารในเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่ออยากเป็นสปอนเซอร์อยากให้เราไปรีวิวอย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหลายช่องทางเดี๋ยวเราให้ไว้ Facebook อะไรพวกนี้ติดต่อมาเลยมาเมนก็ได้เดี๋ยวติดต่อกลับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนะคะก็อย่าดูอย่างเดียวนะยังไงก็ฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอร่อยจริงนะมีความสุขอ่ะหมดแล้วพูดไปด้วยกินไปด้วยหมดแล้วได้อันนี้มาลองชิมกันนะคะนั่นก็คือเป็นไก่เทริยากิอ่ะหวานหวานนิดๆนะก็จะมีแก้เลี่ยนนะคะหนีลองเนื้อนุ่มกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่โบราณท่านว่าไว้นี่นะคะก็กลับมา3อย่างนะอันนี้เหมือนเป็นโรส้มคือแบบสวยมากเลยอ่ะอร่อยตามเท่าเรื่องดีงามพระราม9ดีงามสะพานนวรัตน์แต่ครั้งที่รับติดใจอันนี้มากเลยนะคะครั้งที่รับขึ้นมาก็รู้สึกว่าจะกินตัวนี้เป็นชีสเค้กหน้าเบอร์รี่เชอร์รี่หน้าเชอร์รี่ใช่ชีสเค้กหน้าเชอร์รี่จะเป็นคนชีสใช่ไหมมากเป็นชีสเป็นเนื้อชีสอ่ะเป็นแบบหยุ่นๆอ่ะ
แล้วตัดด้วยความเปรี้ยวๆของแยมเชอร์รี่ใช่แยมนะเป็นแยมเชอร์รี่แล้วก็ลูกเชอร์รี่ด้วยสุอร่อยมากถ้าไม่กลัวอ้วนที่เขาเหลือๆตรงนั้นอ่ะจะยกมาทานบวกอ้วนแล้วก็บวกเกรงใจด้วยชอบมากอ่ะเหมือนกระชากวิญญาณของชีวิตแล้วมาลองอันนี้ว่าอันนี้เป็นยังไงนี่มันก็เป็นเหมือนเค้กช็อกโกแลตแต่ว่ามีสตรอเบอรี่แปะอยู่นะอันนี้ธรรมดามากว่าที่บ้านทำขนมข้าวไหนที่บ้านไม่ได้ทำมันจะพิเศษเวลากินเราจะรู้สึกดีแต่ถ้าต้องกินเหมือนกับที่บ้านทำก็จะเฉยเฉยรู้สึกแบบตัวส้มอร่อยแล้วก็หอมจานนี้มีน้ำมากอยากให้มีต่อไปคาดว่าครั้งหน้านะคะถ้ามากินที่นี่อีกจะเป็นการกินแล้วก็แบบเช็คอินนอนทั้งหมดเลยกินแต่แล้วก็ขึ้นไปนอนเนาะมันน่าจะดีกว่าอร่อยมากนะตัดเลี้ยนด้วยโชรี่เห็นคนนี้ดิอยากกินให้ได้เสียง ASMR หน้าตาก็ไม่ให้ป่ะเพราะว่าคนทำ ASMR ส่วนมากจะแบบหน้าตาเขาดูแล้วผ่อนคลายดูแล้วแบบเออเข้าเคิร์มอ่ะเราก็ไม่ใช่สายนั้นไงกินผลไม้กันต่อนะคะเดี๋ยวจะสุขภาพไม่ดีต้องกินหน่อย เขาไม่เคยกินเขาต้องกินไส้ย่อยสับปะรดก็ก่อนกลับนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นจานสุดท้ายแหละสำหรับปลาดิบวันนี้นะคะสำหรับปลาดิบนะครับใช่อย่างอื่นนี้ยังไม่พอวันนี้ส่วนมากก็กินได้แต่ปลาดิบจริงๆจริงจริงวันนี้กินไม่ค่อยแตะอย่างอื่นเลยอะมันเหมือนแบบร่างกายต้องการแซลมอนต้องการซาซิมิเขาบอกว่ากินแล้วน่าจะเด็กอันนี้ไม่เชื่อดูสิคะอายุประมาณ36แล้ว40แล้วอีกไม่กี่ปีก็จะ40ก็มีริ้วรอยตามวัยไม่ใช้ครีมอะไรที่แพงเลยใช้การกินล้วนๆการกินทำให้ผิวหน้าเป็นมันอ้วนมีความสุขอ่ะคือเราไปมองเห็นน้ำมันยังเหลือใช่ไหมแล้วปลาเขาเสียสละเขาสละชีวิตมาเป็นตัวแล้วเนื้อมันเหลือทำได้ไงใช่ปะเห็นใจเพราะเขาคือสงสารออร่าแห่งความเมตตาธรรมดูสิเป็นประกายออกมาI'm going to go to the next one.
ที่น้ำมันลงใช่ไหมเขาไปกินที่บ้านซื้อข้าวน่องจะถูกกว่าเพิ่มอีก50คนละ50บาทเพิ่มอีกคนละ50บาทซึ่งเราอดใจตรงนี้แล้วเราไปซื้อข้าวน่องนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมว่าอันนี้มันก็จะแบบ2คนก็ได้ร้อยเก้าร้อยเท่าไหร่อะรวมทั้งหมดเป็น900เก้าร้อยถ้วน900กว่าบาทอืมก็ร้อยนิดๆใช่ไหมออกไปซื้อรับรถข้างนอกเป็นไอเดียที่เก๋ประหยัดไปที่นี่ถูกกว่าได้มาที่นี่ก็ได้ความเดี๋ยวคนก็ฟ้องมึงหรอกไม่ควรที่จะออกในตัวเปรียบเทียบกับใครคนมันไม่รู้จักคลิปสติมันไม่มีนะคอยเตือนแองจี้เนี่ยเวลาจะทำ YouTube ต้องทำอย่างงี้อย่างงี้เคยบอกหลายอย่างเหมือนกันเจมส์มึงบอกตัวมึงเองป่ะทำไมาแซลมอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินแล้วแบบมันอาจจะเลี่ยนนะแต่มันมีความสุกอ่ะไม่รู้มันมีแบบสารอะไรจะไปกินอะไรต่อหรอจะอิ่มมั้งหรอบางทีก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอิ่มหรือเปล่าแต่ที่ฝากไปเมื่อกี้ก็คือเหมือนแบบเกินๆปิดคลิปอะนะแต่อาจจะมีต่อจากนี้นะคะก็ละไว้ฐานคือเข้าใจด้วยคือมันมีเยอะมากเราจะถ่ายให้ดูถ่ายรูปให้ดูแล้วกันแต่อังจี้ชอบกินจริงๆอังจี้ชอบกินปลาแซลมอนปลาดิบอะไรพวกนี้ไงก็เลยแบบวันนี้อยากจะกินแต่สิ่งที่อยากกินอ่ะจริงไม่ได้เป็นคนกินเยอะหรอกก็เป็นคนกินน้อยเยอะเยอะกว่านี้ดีลงตันหลักเนื้ออะไรนะเนื้อตรงสเต็กสเต็กมีสุกี้ยากิด้วยมีขาหมูอะไรยักษ์ไส้อะไรสักอย่างครับยักษ์ไส้คล้ายๆกับแฮมหมดน่ะทำไมนะลูกทุกคนหมดน่ะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวถ้ามีต่อก็ละไว้ฐานที่เข้าใจนะโอเคนะ